งตุเรงตุเรงเต็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 งสวัสดีครับพระอาจารย์ไม่ทราบว่าทางไปปราสาทเนี่ยไปทางไหนทางรู้เนี่ยปราสาทแต่ทางนี้ปราสาทอาจารย์ไม่ไหวเลยพี่แบบดูเหมือนจะบ้าแล้วปราสาทในตอนนี้น้องนางอย่ามาสบปรามาสพี่นะพี่เนี่ยตั้งแต่มาเป็นพิธีกรรายการนี้มีคนรักพี่เนี่ยเป็นแสนแล้วคนเกลียดนะคะเป็นล้านโอ้โหพอก่อนที่จะมีคนเกลียดเป็นล้า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 นเนี่ยนะผมได้ทราบข่าวว่าคุณเนี่ยไปซุ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทสะดกก๊อกทมมาเนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิอ๋อได้เลยครับอาจารย์ครับก่อนที่จะมีคนเกลียดไปมากกว่านี้ครับคำว่าสะดกก๊อกทมนะครับชาวบ้านละแวกเนี่ยเขาหมายถึงเมืองที่มีป่ากกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ครับถ้าสังเกตจากปราสาทนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีการสร้างซ้อนทับกัน2สมัยครับสังเกตได้จากตัวปราสาทนะครับจะมีศิลปะควบคู่กันอยู่ครับ2ยุคเลยนั่นคือศิลปะแบบคลังและแบบบาปวนครับเออแต่ผมทราบมาว่าแบบบาปวนเนี่ยใหม่กว่าใช่ไหมเด่นกว่าด้วยใช่ครับเพราะเป็นยุคไล่ๆกับปราสาทหินพนมรุ้งโอ้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่เลยครับจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิโอ้ผมว่าแล้วไม่ได้ปราสาทคนเดียวแต่หงิดแต่หงิดอยู่แล้วเนี่ยปราสาททั้งคู่เลยผมไม่ไปเดินรอบๆเดี๋ยวก่อนที่ผมจะปราสาทคนที่สามได้ครับอาจารย์ครับไปดีกว่าเจออาจารย์เดินนำไปเลย หน่อยครับวันนี้เราใช้กล้องโกดักนะครับโกดัก Z981 นะ Z981 เนี่ยมีความละเอียดถึง14 ล้านพิกเซลแล้วจุดเด่นที่เด่นมากๆก็คือมีซูมถึง26เท่าโอ้โหเรียกได้ว่ายืนอยู่ที่นี่ซูมไปถึงเขมรเลยเดียวไกลมาก26เท่า26เท่าแล้วมีระบบ IS ก็คือกันภาพสั่นไหวด้วยครับนะครับเป็นเลนส์ชไนเดอร์อีกนะฮะครับนะครับก็คุณสมบัติพร้อมนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยก็เป็นสถาปัตยกรรมใช่ครับแล้วก็เรามีสาวสวยด้วยมีคนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ่ายคนคู่กับสถาปัตยกรรมโอ้โหดีเลยครับอาจารย์วิธีการง่ายๆคือว่าอย่างกล้องตัวนี้เนี่ยบนไดเอลโหมดเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลนะเป็นรูปหน้าคนนะครับเราก็จะปรับไปที่หน้าคนครับเพราะก็จะทำให้คนเนี่ยโดดเด่นขึ้นทีนี้อันที่สองก็คือว่าเราถ่ายเนี่ยพยายามใช้ซูมให้เป็นประโยชน์ใช้ซูมนะครับเพราะซูมมากนี่จะทำให้คนเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ดึงฉากหลังเนี่ยแยกออกจากตัวคนนะทำให้ฉากหลังเนี่ยเบลอหน่อยเบลอหน่อยนะครับในขณะที่คนยังชัดอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยอื่นต่อได้แน่เนี่ยก็วิธีมีแค่นี้เองทีนี้ถ้าเวลาแสงไม่พอสมมติว่าเกิดถ่ายย้อนแสงเนี่ยเราใช้โหมดถ่ายภาพคนเนี่ยแสงมันก็จะขึ้นอัตโนมัติแล้วก็ช่วยลบเงาของหน้าได้ทำให้หน้าไม่มืดได้แล้วเดี๋ยวลองถ่ายเลยไหมครับอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์คะเอาตัวหนูเด่นๆนะคะแล้วก็เอาปราสาทใหญ่ๆนะคะปราสาทเด่นมากเลยแล้วหนูคะเห็นตัวนี้เดียวมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยหนูจะถ่ายรูปค่ะจะเรียกเข้าไปทำไมมานี่ก่อนมานี่ก่อนอาจารย์เรียกมาทีนี้เราจะถ่ายภาพบุคคลคู่กับสถาปัตย์เนี่ยครับบุคคลเนี่ยควรจะมาอยู่ใกล้กล้องนะครับเพราะกล้องเข้าไปใกล้ป๊อปเนี่ยคนก็โตขึ้นถูกต้องใช่แต่เราไม่สามารถเก็บประสาทได้หมดตัวอย่างเดียวกระบวนการยืนอยู่ประมาณเนี้ยเท่านี้ก็ได้แล้วมาดูรูปใหม่บ้างเห็นไหมครับก็ได้คนเด่นได้คนด้วยแล้วได้ประสาททั้งหมดเห็นไหมฮะจริงด้วยนะครับ
แล้วการใช้เมนูแบบพอเทสเนี่ยนะก็จะทำให้คนเด่นขึ้นนะฉากหลังก็จะเอาแยกออกจากตัวแบบครับนะความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพด้วยหัวใจ